สตาร์ซิสยอมรับภารกิจของคุณคุณเป็นใครและทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เรามาที่นี่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมคุณคือแรงสั่นสะเทือนสูงสุดขอให้เราลุกขึ้นหนึ่งเดียวท่ามกลางแสงแห่งความรักความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขาพวกเขารู้ว่ากลุ่มมนุษย์มีการสั่นสะเทือนที่สูงมากแต่พวกเขาไม่รู้ถึงจำนวนวิญญาณที่ตื่นอยู่พวกเขาสังเกตเห็นข้อผิดพลาดในการประเมินและพวกเขาก็กลัวตอนนี้พวกเขาไม่ได้ซ่อนตัวอีกต่อไปตอนนี้พวกเขากำลังรีบเปิดตัวระเบียบโลกใหม่อย่างเป็นทางการตอนนี้การโจมตีของพวกเขาโดยตรงและด้านหน้าและการโจมตีจะเพิ่มขึ้นพวกเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนตื่นขึ้นพวกเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าตื่นไม่สามารถสื่อสารได้เพื่อไม่ให้คนอื่นตื่นพวกเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะเห็นผู้ที่ตื่นขึ้นเป็นคนวิกลจริตหรือเกเรไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรมันไม่สำคัญควอนตัมรีฟได้เกิดขึ้นแล้วมันผ่านพ้นไม่ได้มนุษยชาติจะถือว่าพืชและสัตว์เป็นจิตวิญญาณที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกมันอยู่แล้วมนุษยชาติเคารพแผ่นดินแม่อยู่แล้วมนุษยชาติเข้าใจแล้วว่าไม่มีการแยกระหว่างวิญญาณวิญญาณที่พวกเขารวบรวมตอนนี้มาเป็นครูไม่มีการทดลองอีกต่อไปพวกเขารวบรวมไว้เพื่อเรียนรู้ที่จะรักเท่านั้นเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือไม่ก็ได้การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาประมาณ300ปีแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านโปรดจำไว้อย่างหนึ่งคุณเป็นคนเสนอตัวคุณเองที่จะอยู่ที่นี่และตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณเห็นคุณคือผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขอเพียงสิ่งเดียวจากคุณแค่หนึ่งเดียวอย่าเป็นอาหารมันคือทั้งหมดที่คุณต้องทำสิ่งที่เรียบง่ายอย่าเป็นอาหารมนุษย์เป็นหนึ่งในเครื่องกำเนิดที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่เรากำลังหมุนวนคุณสร้างความถี่สูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับขั้วที่คุณปรับสิ่งมีชีวิตที่มืดเหล่านี้กินความถี่ต่ำเราเลี้ยงพวกมันมานานนับพันปีการตื่นขึ้นของมนุษยชาติได้ทำให้กระแสน้ำวนส่วนรวมมีความถี่สูงนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาโจมตีอย่างดุเดือดพวกเขากำลังหิวโหยเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณและเฝ้าดูตัวเองหากจิตวิญญาณของคุณสะท้อนกับคำพูดเหล่านี้อย่าให้วินาทีที่คุณมีชีวิตอยู่เป็นเพียงอาหารขจัดกิเลสตัณหาเบื้องต่ำให้สิ้นไปความเกลียดชังความแค้นความอิจฉาความกลัวความชั่วร้ายเป็นอาหารขยะการโกหกความทะเยอทะยานความเห็นแก่ตัวความเศร้าความไม่ไว้วางใจทั้งหมดนี้สร้างพลังงานที่หนาแน่นเป็นอาหารสำหรับความมืดระวังอารมณ์ของคุณฟังฉันมันเป็นของคุณและหากคุณรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนต่ำเหล่านี้ไม่ว่าในโอกาสใดก็ตามให้เปลี่ยนพลังงานของคุณทันทีใส่เพลงที่ทำให้คุณมีความสุขร้องเพลงเต้นรำหายใจธูปหอมกอดแมวของคุณกอดเพื่อนกอดสุนัขของคุณกอดแม่ของคุณโอบกอดสัตว์เลี้ยงของคุณไปเดินเล่นชมธรรมชาตินั่งสมาธิวิธีปฏิบัติทำในสิ่งที่ต้องทำแต่มันเปลี่ยนพลังงานทันทีเพราะคุณทำหน้าที่เป็นอาหารรับทราบเสมอ
และสิ่งที่คุณถูกถามก็คืออย่าให้อาหารฝูงสัตว์มืดเติมจิตวิญญาณของคุณด้วยทุกสิ่งที่ช่วยให้คุณลุกขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับความถี่ของความรักความเป็นจริงของคุณจะเปลี่ยนไปตามความประสงค์ของคุณอย่างง่ายดายคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังคุณผ่านพ้นไปได้อย่าไปกลัวอะไรปลดปล่อยจิตใจของคุณจากเมทริกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการแต่ที่สำคัญที่สุดมีความสุขสนุกสนานหัวเราะร้องเพลงเต้นรำรักมันรักมันเราอยู่ได้ด้วยความรักทุกสิ่งและคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันร่วมกับดวงดาวและดวงอาทิตย์และแก่กาแล็กซี่ทั้งหลายในจักรวาลคุณคือความรักฉันคุณคือเราคือความเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกสากล